สวัสดีค่ะได้ยินพี่ไหมคะได้ยินค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้น่าจะมากันครบแล้วเนาะพี่ขอเริ่มเลยนะคะมาดูที่ objective ก่อนนะคะในคาบนี้นะคะรายหัวข้อของเราเนี่ยที่น้องๆจะได้รับการเรียนรู้วันนี้ก็คือประเภทของยาระบบบัญชียาและฉลากยาในโรงพยาบาลและสาธารณสุขนะคะแล้วก็หลักการความสำคัญของการใช้ยาอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของหลักการและความสำคัญของยาในการรักษาทางการแพทย์ด้วยนะคะดังนั้นเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น3หัวข้อตาม objective นะคะจะมีประเภทของยาบัญชียาหลักและฉลากยาในหัวข้อแรกหัวข้อที่2คือการใช้ยาอย่างเหมาะสมหรือ rational drug use นะคะแล้วก็การอ่านใบสั่งยาใบจ่ายยานะคะแล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายก็คือหลักการและความสำคัญของยาในการรักษาทางการแพทย์นะคะโอเคก่อนอื่นนะคะพี่จะขอพรีเทสน้องๆก่อนนะคะเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโดยใช้ยาก่อนนะคะมี5ข้อค่ะให้เวลา10นาทีนะคะให้เวลาถึงบ่ายโมง10นาทีค่ะน้องสามารถสแกนเราเริ่มทำได้เลยค่ะ
ในอีก1 นาทีนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะอ่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือประเภทของยานะคะประเภทของยาเนี่ยสามารถที่จะ define ได้หลายแบบนะคะโดยอาจจะ based on origin ก็ได้คือ based on คือสารตั้งต้นที่ใช้ว่าเป็นแบบไหนนะคะถ้าเป็นเคมีก็เรียกว่าเคมีคอลดรักถ้าเป็นสมุนไพรก็จะเป็นเฮอร์เบิลเมดิซีนนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเบสออนฟอร์มูลาก็จะหมายถึงคุณสมบัติเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าเป็นขี้ผึ้งครีมยาพ่นยาดมยาฉีดนะคะของแข็งก็เช่นยาที่เป็นเม็ดๆที่เรากินพาราเซตามอลเนี่ยเป็นเม็ดนะคะแคปซูลก็อย่างเช่นแอมบ็อกซี่นะคะจะเป็นแบบมีเม็ดแคปซูลหุ้มอยู่นะคะยาเหน็บนะคะยาเหน็บใต้ก้นตรงก้นนะคะแล้วก็ยาอมใต้ลิ้นนะคะจะเป็นแบบของแข็งนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นยาน้ำก็อย่างเช่นน้ำเชื่อมไซรัปที่เป็นยาแก้ไอนะคะยาโลชั่นนะคะอิมัลชั่นต่างๆยาทิงเจอร์ที่ใส่แผลนะคะยาถูนวดที่เป็นครีมที่เป็นคล้ายๆยาหม่องนะคะแล้วก็other formula เช่นอย่างที่บอกขี้ผึ้งครีมยาพ่นยาดมยาฉีดนะคะถ้าเป็น based on ฤทธิ์ของการออกฤทธิ์เขาเรียกว่า mechanism of action นะคะก็จะมีหลายฤทธิ์เลยนะคะเช่น antipyretic มันจะเป็นยาลดไข้นะคะเช่น paracetamol analgesic เป็นยาแก้ปวดก็เป็นเช่น paracetamol แต่เพราะ paracetamol ก็มีได้หลายฤทธิ์ทั้งแก้ปวดลดไข้นะคะ antihistamine ยาแก้อักเสบเช่น cetirizine นะคะเป็นยาแก้แพ้ที่น้องอาจจะเคยกินตอนที่แบบมีน้ำมูกแล้วก็กินยาตัวนี้เป็นยาแก้แพ้นะคะลดน้ำมูกแล้วก็แอนติเซปติกเป็นยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เช่นยาน้ำยาบ้นปากที่เรียกว่า C20 นะคะในขวดเนี่ยเป็นยาแอนติเซปติกเมาส์นะคะแอนติไบโอติกยาปฏิชีวนะเช่นแอมโมซิซิลินเป็นยาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะแอนติไฮโปเทนซีฟมันจะเป็นยาที่ลดความดันนะคะด้วย based on หลายๆแบบที่บอกมาเมื่อกี้นี้นะคะในบัญชียาหลักเนี่ยเขาก็เลยแบ่งฤทธิ์ของยาหมายถึง categorize ยาในหลายรูปแบบอันนี้เขาก็จะแบ่งตามระบบร่างกายก็จะเป็นระบบของ gastrointestinal cardiovascular system หรือ respiratory system นะคะก็แบ่งได้หลายประเภทเลยมีประมาณ17ประเภทตามระบบร่างกายนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการแบ่งอีกแบบหนึ่งที่แบ่งตามข้อบ่งใช้ซึ่งอันนี้น้องๆอาจจะเคยเห็นในบัญชีหลักหรือยังไงก็ตามมันจะมีแบบเขียนว่าประเภทยาประเภทกอเนี่ยยาประเภทขอ
ันนั้นก็คือแบ่งตามข้อบ่งใช้คือความใช้ได้อย่างแพร่หลายหรือไม่นะคะถ้าเป็นประเภทกเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายแล้วก็เลือกใช้เป็นอันดับแรกนะคะเช่นพวกยาพาราเซตามอลหรือยาอะไรที่เขาใช้กันตามท้องตลาดเป็นยาที่ไม่ได้มีอันตรายส่งผลต่อสุขภาพในด้านอื่นก็จะเป็นยาประเภทกก็คือมีฤทธิ์ไม่ได้อันตรายต่อสุขภาพนะคะยาประเภทขอคือยาที่อยู่ในกลุ่มที่มีข้อบ่งใช้หรือใช้สำหรับโรคบางชนิดนะคะต้องมีความจำเป็นในการใช้นะคะส่วนยาประเภทคอก็จะเป็นโรคที่จำเพาะลงไปอีกแล้วก็ต้องสั่งจากผู้ที่ชำนาญก็คือคุณหมอที่เฉพาะทางเท่านั้นนะคะยาประเภทงอจะเป็นยาที่มีแนวโน้มที่การสั่งใช้ยาไม่ถูกต้องหรือเป็นยาที่มีราคาแพงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะมีการใช้ยานั้นนะคะอันนี้ยาประเภทจอ1จอ2ก็ยิ่งเป็นยาที่ต้องสตริกมากนะคะก็คือเป็นยาที่ใช้จำเพาะต่อโครงการพิเศษเท่านั้นนะคะก็คือจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ต้องอยู่ในการกำหนดของโครงการที่มีความพิเศษจำเพาะมากกว่ายาประเภทอื่นเมื่อกี้เป็นประเภทของยาในบัญชียาหลักนะคะอันนี้จะเป็นต่อมาจะเป็นฉลากยาที่เขาจะใช้กันในโรงพยาบาลหรือว่าสถานสาธารณสุขนะคะก็จะต้องมีคอนเทนต์ที่อยู่ในฉลากยาระบุชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมครบถ้วนนะคะมีอะไรบ้างต้องมีทั้ง trade name ก็คือชื่อทางการค้า generic name คือชื่อสามัญdosage form คือขนาดของยาแล้วก็ขนาดบรรจุว่าต้องมี1แท็บเล็ตกี่มิลลิกรัมแล้วก็จะต้องหมายถึงห่อนั้นจะมีอยู่ทั้งหมดกี่เม็ดเช่น30เม็ด40เม็ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องมีส่วนที่บอกถึงประเภทจำแนกของยาว่าเป็นยาหลักแห่งชาติหรือไม่ใช่ยาหลักแห่งชาตินะคะเขาก็จะมีเขียนอาจจะเป็นชื่อตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ED หรือ NED อยู่นะคะหรือไม่เขาอาจจะเขียนเป็นภาษาไทยว่ายาหลักแห่งชาติหรือไม่ก็เป็นไม่ใช่ยาหลักแห่งชาตินะคะแล้วก็ drug administration คือการรับประทานยานั้นต้องรับประทานอย่างไรนะคะเช่นรับประทานโดยการกินนะคะความถี่เท่าไหร่2ครั้งต่อวันเช้าเย็นหลังอาหารปริมาณยาก็คือ2เม็ดเงี้ยนะคะหรือไม่ก็ยานี้อ่ะยาพ่นครั้งละกี่กดแล้วก็ต้องพ่นกี่ครั้งต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น drug administration นะคะ indication ก็คือสรรพคุณของยาเช่นอันนี้เป็นยาลดปวดอันนี้เป็นยาลดไข้อย่างเงี้ยต้องเขียนไว้นะคะปรับเซฟตี้ก็คือต้องมีคำเตือนบนฉลากยาว่ายานี้อาจมีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนหลังรับประทานก็ไม่ควรขับรถหลังจากรับประทานยานี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือตัวอย่างฉลากยาที่เหมาะสมนะคะก็คือจะต้องมีระบุครบถ้วนตามที่อาจารย์ลิสต์ไว้เมื่อกี้เลยต้องมีทั้งชื่อเป็น trade name generic name มี dosage form ว่ากี่เม็ดกี่มิลลิกรัมนะคะมี drug administration ว่าจะต้องรับประทานครั้งละกี่เม็ดแล้วก็อย่างน้อยกี่ชั่วโมงต่อ1ครั้งแล้วก็ต้องมี indication คือสรรพคุณว่าเป็นยาอะไรนะคะแล้วก็ต้องมียาหลักแห่งชาติหรือตัวย่อ essential drug หรือ ED อยู่นะคะก็มี drug safety เป็นคำเตือนหลังจากที่รู้ฉลากยาไปแล้วนะคะต้องมารู้วิธีการรับประทานยาที่เหมาะสมนะคะสำหรับ WHO นะคะเขาเคย definition การใช้ยาอย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลเนี่ยหรือว่า RDU เนี่ยเอาไว้ว่า
ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพโดยใช้ยานะคะจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยาที่เหมาะสมที่ตามขนาดที่ถูกต้องกับผู้ป่วยในแต่ละรายขนาดแล้วไม่พอต้องระยะเวลารักษาที่เหมาะสมด้วยและจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุดนะคะอันนี้เป็น definition ของ WHO นะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคำจำกัดความของการใช้ยาอย่างเหมาะสมที่อธิบายโดยละเอียดมาข้างๆว่าการใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้จะสนับสนุนหลักฐานที่เชื่อถือได้และให้ประโยชน์ทางการรักษาทางคลินิกได้มากเหนือกว่าความเสี่ยงการใช้ยาอย่างชัดเจนมีราคาที่เหมาะสมคุ้มค่านะคะแล้วก็การใช้ยาขนาดที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละกรณีเนี่ยด้วยวิธีการใช้ยาและความถี่การให้ยาที่ถูกต้องตามหลักเนี่ยสามารถให้ยาได้ถูกต้องและต่อเนื่องเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับยาอย่างสมเหตุสมผลนะคะอันนี้ก็คือ definition ที่ละเอียดลงไปอีกทีนี้ของเราเองอ่ะก็จะมีหัวข้อ list นะคะเป็นแบบกรอบความคิดว่าเราควรจะมีอะไรบ้างที่เป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญในการใช้ยาอย่างเหมาะสมนะคะก็จะมีทั้งหมด10ข้อนะคะข้อที่1คือข้อบ่งชี้อย่างที่บอกสรรพคุณที่จะต้องมีประสิทธิภาพจะให้ผลกับผู้ป่วยอย่างแท้จริงหรือเปล่าความเสี่ยงนะคะมีความเสี่ยงไหมยานี้ค่ะค่าใช้จ่ายใช้ยาอย่างเพียงพอและคุ้มค่าหรือเปล่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจะต้องราคาถูกอย่างเดียวเสมอไปแต่ว่าจะต้องเทียบกับประสิทธิภาพว่ามีประสิทธิภาพให้ผลในการรักษาได้ตรงหรือไม่แล้วก็ได้ประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ว่าแค่ถูกอย่างเดียวแล้วจะดีนะคะแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆนะคะก็คือต้องใช้ยาอย่างระมัดระวังรอบคอบรับผิดชอบนะคะขนาดยาก็เป็นส่วนที่เหมาะที่สำคัญว่าต้องใช้อย่างถูกขนาดของยาเนื่องจากว่าในเด็กหรือในผู้ใหญ่จะใช้ยาที่มีขนาดคนละแบบกันเนื่องจากว่าแต่ละบุคคลจะมีขนาดน้ำหนักตัวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะใช้ขนาดยาที่ไม่เท่ากันนะคะวิธีการให้ยาก็ต้องถูกหลักถูกตามที่เหมาะสมเช่นถ้ายากินก็ต้องกินถ้ายาเหน็บจะเอามากินก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องบริหารยาให้เหมาะสมนะความถี่ในการให้ยาก็ต้องให้ยาอย่างถูกต้องจะอย่างเช่นพาราเซตามอลควรที่จะกินทุกๆ 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าจะกินทุกๆ 2 ชั่วโมงมันก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อไปได้นะคะระยะเวลาในการให้ยาก็ควรจะให้ระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะบางตัวยาจะเขียนไว้ว่าถ้าให้ถ้ารับประทานยาเกินกว่า5วันก็จะมีผลต่อตับต่อไปนะคะก็ควรที่จะให้ยาสำหรับยานั้นที่มีอาจจะมีฤทธิ์ต่ออวัยวะอื่นๆได้เนี่ยไม่เกิน5วันตามที่definition คำเตือนเขาบอกไว้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือความสะดวกก็คือคำนึงถึงความสะดวกและการยอมรับของผู้ป่วยด้วยนะคะสำหรับโปรเซสของการให้ยาเนี่ยก็จะมีโปรเซสดังในรูปโฟลว์ชาร์ตนี้เลยนะคะก็คือจะเริ่มตั้งแต่ prescription ก็คือการเขียนจ่ายใบสั่งยานะคะ documentation ก็คือการที่กรอกข้อมูลลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เภสัชกรเป็นคนจัดยาแล้วจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนะคะก็คือ dispensing แล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเป็นส่วนของการ treatment ก็คือ administering ก็คือการบริหารยาอย่างที่บอกกินยาทุกๆกี่ชั่วโมงชั่วโมงครั้งหนึ่งกี่เม็ดอย่างเงี้ยค่ะมันคือการ administration หมดนะคะแล้วก็ สุดท้ายการรักษาก็ขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีการ monitoring ด้วยก็คือการที่วัดค่ามาร์กเกอร์ต่างๆเพื่อดูว่าผู้ป่วยมีสุขภาวะร่างกายที่ดีขึ้นหรือเปล่าเช่นความดันหรือว่าน้ำตาลในเลือดนะคะประมาณนี้อ่ะ
อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่ามันจะมีโฟลว์ชาร์ตในการรักษาคนไข้เนี่ยตั้งแต่เริ่มในเรื่องของการจ่ายยานะตั้งแต่เริ่มการสั่งจ่ายยาการบริหารนะคะสั่งจ่ายยาบริหารเนี่ยจะเป็นเรื่องของทางเทคนิชเชียนทางคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์นะคะถ้ามาดูทางระบบในตัวร่างกายของมนุษย์นะคะการบริหารยาเข้าไปเนี่ยพอบริหารยาเข้าไปแล้วเนี่ยยาจะไปทำอะไรต่อนะคะยาเนี่ยก็จะถูกร่างกายของเราเนี่ยย่อยเมตาบอไลซ์ยาตัวนั้นนะคะก็จะมีปริมาณของยาในกระแสเลือดของเราพอมีปริมาณในกระแสเลือดของเรายานั้นก็จะไปที่ target organ เพื่อที่จะไปรักษานะคะถึงจะทำให้เกิดเขาเรียกว่า pharmacological effect ก็คือฤทธิ์ทางการออกฤทธิ์ของยานะคะที่จะทำให้เกิดการรักษาในผู้ป่วยนั้นๆ นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอถึงจะทำการ monitoring เพื่อดู clinical outcome นะคะตรงที่ระหว่างที่เป็นการบริหารยาตรงนี้จนถึง clinical outcome ตรงนี้ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยาจะทำปฏิกิริยากับร่างกายนะคะเขาเรียกว่าเภสัชวิทยาหรือฟาร์มาโคโลจีก็คือการดำเนินการของยานะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือฟาร์มาโคไคเนติกกับฟาร์มาโคไดนามิกฟาร์มาโคไคเนติกคือการที่ร่างกายของเราไปเมตาบอลไลซ์ยานะคะฟาร์มาโคไดนามิกคือการที่ยาจะไปออกฤทธิ์ที่ออกแกนนั้นๆแล้วทำให้เกิดการรักษาเกิดเอฟเฟกต์ของยาตัวนั้นเกิดขึ้นนะคะอ่ะมาที่โฟลแรกก่อนนะคะเราจะมาดูกันที่ทีละสเต็ปนะอันแรกเลยคือการสั่งจ่ายยาการสั่งจ่ายยาอันนี้มันจะเป็นหน้าที่ของคุณหมอเนาะแต่ว่าถ้าเรารู้คร่าวๆว่ามันหมายความว่าอะไรเราจะได้อ่านได้ออกนะคะว่าในใบสั่งจ่ายยามันมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบหลักๆมีอยู่4อันนะคะก็คือ superscription ต้องมีส่วนนี้มีประวัติของผู้ป่วยมีน้ำหนักมีอายุนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะสามารถให้ยาได้อย่างถูกขนาดทั้งน้ำหนักและอายุก็จะมีผลต่อขนาดของยาที่จะให้ด้วยนะคะก็ inscription drug name ก็คืออันนี้พาราเซตามอลนะคะแล้วก็คอนเซนเทรชันก็คือดูว่ามีกี่มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ซับสคริปชันโดเซจนะคะก็คือส่วนที่ บอกว่ามีให้ปริมาณกี่เม็ดนะคะตอนนี้ก็30แท็บเล็ตนะแล้วก็ซิกนาหรือซิกนาทูราก็คืออันนี้ ก็คือการบริหารยาจะกินยาอย่างไรนะคะก็1แท็บเล็ตนะอันนี้จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ prescription คือใบสั่งจ่ายยาแบบในคอมพิวเตอร์ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็จะเป็นแบบ paperless เนาะแล้วก็จะเป็นมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะใส่กรอบในคอมพิวเตอร์เลยนะคะก็จะมีส่วนคล้ายๆกับของใบสั่งยาเลยก็คือมีองค์ประกอบครบเหมือนกันนะคะจะมีชื่อยามีขนาดยามีจำนวนเม็ดนะคะเหมือนกันเลยนะมีชื่อคนไข้ด้วยนะคะมีน้ำหนักมีอายุของคนไข้นะคะเหมือนกันเพียงแต่ว่าอยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มนะคะมาดูอันนี้จะเป็นดักแอดมินิสเทรชันเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าจะมีการบริหารยาอย่างไรในส่วนของซิกเนเจอร์เมื่อกี้นี้นะคะsignature จะเป็นส่วนที่จะบอกว่าคนไข้คนนั้นจะได้รับยาด้วยวิธีการไหนเมื่อไหร่เท่าไหร่ยังไงนะคะ PO คือ by mouth in PRN คือเมื่อมีอาการนะคะกินเมื่อมีอาการ AC คือ before meal ก่อนอาหาร PC after meal หลังอาหาร HS คือตอนก่อนนอนนะคะ
ก็นี่คือความถี่ OD once daily 1ครั้งต่อวัน BID 2ครั้ง TID 3ครั้ง QID 4ครั้งต่อวันนะคะ Q6H คือ every 6 hour ทุกๆ6ชั่วโมงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโดสที่จะใช้ครับแท็บคือแท็บเล็ตเนี่ยแหละ1แท็บก็คือ1เม็ดแคปซูลนะคะอันนี้ G คือกรัมมิลลิอันนี้ MG คือมิลลิกรัม ML คือมิลลิลิตรนะคะบางยาที่เป็นแบบยาในรูปลิควิดที่เป็นน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยสมมุติยาแก้ไออย่างเงี้ยก็กินกี่มิลลิลิตรอะไรเงี้ยนะคะต่อมาก็คือการบริหารยานะคะอย่างที่บอก การบริหารยาจะไปทำยังไงกับร่างกายของเราใช่ไหมจะมี2 ส่วนใช่ไหมก็คือเป็นฟาร์มาโคไคเนติกเขาเรียกภาษาไทยว่าเภสัชจลนศาสตร์ก็คือเป็นร่างกายเราเนี่ยจะไปทำอะไรกับยาจะไปย่อยยังไงจะไปเมตาบอลไลซ์ยังไงนะคะแล้วก็ฟาร์มาโคไดนามิกคือเภสัชพลศาสตร์คือยาเนี่ยจะไปออกฤทธิ์ยังไงกับร่างกายของเราก็คือเมื่อเมตาบอลไลซ์ยาได้แล้วเนี่ยยาที่เป็นแอคทีฟฟอร์มเนี่ยมันจะผ่านไปในกระแสเลือดแล้วไปที่ทาร์เก็ตออร์แกนแล้วไปส่งผลเอฟเฟกต์ยังไงต่อทาร์เก็ตออร์แกนนั้นๆค่ะนะในการแอดมินิสเตอร์ในการบริหารยาเข้าไปเพื่อจะให้ไปเอฟเฟกต์ต่อร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีหลายทางนะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการได้รับยานั้นๆแล้วก็เอฟเฟกต์ของยานั้นๆก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3อันหลักๆนะคะอันแรกเลยที่เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้งก็คือ enteral route ก็คือใช้กินเข้าไปนะคะผ่านระบบทางเดินอาหารจะมี2แบบสำหรับ enteral route ก็คือ oral กับ sublingual sublingual คือยาอมใต้ลิ้นนะคะแล้วก็ต่อมาแบบที่2ก็คือ parenteral route ก็คือผ่านหลอดลมหลอดเลือดโทษผ่านหลอดเลือดนะคะโดยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฉีดเข้าไปนะคะจะฉีดหลายแบบฉีดแบบ IV intravenous เข้าหลอดเลือดดำเลยโดยตรงหรือฉีด IM intramuscular เข้ากล้ามเนื้อแล้วก็ SC subcutaneous เข้าใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็มีการบริหารอื่นๆนอกเหนือจากนี้แต่ไม่ได้เป็นหัวข้อใหญ่นะคะเช่นการยาพ่นการพ่นยา inhalation topical การทาเฉพาะที่ transdermal การแปะยาที่บนผิวและทำให้ยาซึมผ่านผิวหนังไปนะคะ rectal คือการเน็บทางทวารหนักนะคะเมื่อกี้นี้เป็น route ที่เราจะเอายาเข้าไปทีนี้จะเป็นในแต่ละรูทว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะอันแรกจะเป็นออรัลการกินนะคะการกินเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือง่ายต่อการแอดมินิสเตอร์แล้วก็มีความเสี่ยงน้อยนะคะน้อยกว่าแบบที่เป็น IV น้อยกว่าที่เป็นฉีดเพราะว่ามันจะไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบกระแสเลือดแล้วก็มันง่ายต่อการ manage toxic ก็คือมัน ไม่ต้องกลัวว่าโดสมันจะแรงมากเกินไปเพราะว่าเรากินเป็นยาเม็ดแล้วก็รู้ขนาดที่แน่นอนแล้วก็จะผ่านระบบย่อยก่อนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีปริมาณของยาที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันในกระแสเลือดนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะไม่ได้เกิดอาการช็อกเหมือนการฉีดเข้าไปนะส่วน disadvantage ก็คือบางทีมันผ่านแบบการย่อยไปเยอะเนี่ยมันก็ทำให้บางทีฤทธิ์ของยาไม่ถึงเท่าที่ควรนะคะเช่นในตอนที่แบบผ่านในกระเพาะอาหารเนี้ยมันก็จะมีสภาวะเป็นกรดค่ะก็จะทำให้สมมติถ้ารับประทานยาตัวนี้ควบคู่กับอาหารสักอย่างนึงก็อาจจะทำให้สภาวะของกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นได้นะคะต่อมาหน่วยตวงของออรัล
Administration ก็จะมีหลายแบบอย่างที่บอกไปมีแท็บเล็ตมีแคปซูลกรัมมิลลิกรัมมิลลิลิตรนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบมิลลิลิตรเนี่ยมันก็คือจะเป็นยาที่เป็นลิควิดนะส่วนใหญ่จะใช้ในเด็กนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะกลืนยาเม็ดได้นะคะก็จะต้องมีช้อนตวงเป็นช้อนชาซีซีนะคะซึ่ง1ช้อนชาเนี่ยมันจะเท่ากับ5ซีซีหรือ5 ml นะคะ1ช้อนโต๊ะจะเท่ากับ15ซีซีหรือ15 ml นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กทารกเด็กประมาณ 2-3 ขวบเนี่ยรับประทานยาตัวหนึ่งเนี่ย1ช้อนชาจะคือปริมาตรเท่ากับ5ซีซีนะคะอันนี้เป็นยาใต้ลิ้น ข้อดีก็คือพออมใต้ลิ้นเนี่ยค่ะมันจะสามารถที่จะแอบซอบไปที่หลอดเลือดได้โดยตรงทำให้เรียกอะไรแอบซอบได้เร็วนะคะแล้วก็ สามารถไปเอฟเฟกต์ที่หมายถึงว่าสามารถทำให้เกิดการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อนะคะเพราะว่าไม่ได้เกิดการฉีดอะไรเข้าไปในเส้นเลือดเนาะ แล้วก็เป็นการ bypass GI ก็คือไม่ได้ผ่านการย่อยด้วย gastrointestinal gastrointestinal ก็คือไม่ได้ผ่านกระบวนการย่อยในสโตมักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นยาก็จะไม่ได้ถูกทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ต่างๆนะคะต่อมาเป็น parental loop ก็จะเป็นส่วนที่ต้องมี injection เข้าไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงในการใช้อีกหนึ่งก็คืออย่างที่บอกจะทำให้เกิด infection ได้ง่ายนะคะยาที่จะใช้ใน parental loop เนี่ยก็ตัวอย่างเช่น heparin นะคะก็อินซูลินการฉีดอินซูลินเข้าไปในผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยนะคะก็จะใช้กับคนที่หมดสตินะคะก็คือพอคนนั้นหมดสติอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่เขาจะแอดดับเข้าไปเขาก็จะใช้การฉีดเข้าไปนะคะแล้วก็การวิธีการฉีดเนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ทำให้ยาเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เกือบ 100%อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของวิธีการฉีดต่างๆในแบบต่างๆเนาะจะมีทั้งหมด3แบบที่อาจารย์นำมาให้ดูมันจะมี intravenous คือเข้าหลอดเลือดดำเลย subcutaneous เข้าตรงใต้กล้ามเนื้อแล้วก็ intramuscular ตรงชั้นกล้ามเนื้อเลยนะคะทั้ง3อันเนี้ยมันจะเขาเรียกอะไรให้ค่าของ concentration หลักที่แตกต่างกันในกระแสเลือดนะคะก็เรียนจาก intravenous ก่อนพอฉีด intravenous เนี่ยอย่างที่บอกมันเข้ากระแสเลือดต่อเลือดดำเลยเพราะฉะนั้นพอฉีดเข้าไปปุ๊บในทันทีทันใดยาจาก concentration จะขึ้นสูงสุดเลยนะคะก็คือจะเห็นเป็นเส้นสีชมพูเนี่ยพอฉีดปุ๊บขึ้นทันทีนะคะอันนี้จะเป็น intravenous แล้วค่อยๆลดลงนะคะเนื่องจากการขับออกของร่างกายหรือการเมตาบอไลซ์ออกของร่างกายนะคะต่อมา intramuscular ฉีดเข้าไปตรงใต้กล้ามเนื้อก็จะทำให้ระดับ concentration สูงขึ้นแต่ว่าสูงไม่เท่ากับ IV เนาะก็จะสูงประมาณเส้นสีเขียวอันนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลดลงเหมือนกันลองลงมาลองสุดก็คือ subcutaneous นะคะก็สูงขึ้นในทันทีเหมือนกันแต่สูงไม่เท่ากับ IV IM เมื่อกี้นะคะส่วนสุดท้ายก็คือ oral จะเป็นส่วนที่ต้องผ่านตรง metabolism และการย่อยก่อนเพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆขึ้น concentration จะค่อยๆขึ้นในกระแสเลือดทีละน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆลดลงเนื่องจากการ metabolism นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวรูทอื่นๆที่เกี่ยวข้องยาพ่นนะคะอันนี้ยาพ่นก็จะเป็นการที่รักษาในส่วนของนาซอล
แล้วก็จะเป็นตัวที่ delivery ไปตรงที่ last surface ของในส่วนของการเดินหายใจได้ดีนะคะที่เป็น mucous membrane ก็คือทางเดินหายใจตรงนี้ topical คือแบบนี้นะคะก็คือทาลงบนผิวเลยดื้อๆเลยตรงๆนะคะตัวนี้เป็น transdermal นะคะ transdermal มันจะเป็นแผ่นติดอะค่ะเขาเรียกว่า patch นะคะเช่นนิโคตีน patch มันก็จะคือติดแปะลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะค่อยๆทำให้ยาบน patch นะคะซึมผ่านเข้าไปในชั้นผิวหนังนะคะแบบ transdermal จะทำให้ยาซึมผ่านได้ดีกว่าแบบ topical formula ที่ทาลงไปดื้อๆนะคะส่วนอันนี้จะเป็นยาเน็บนะคะ rectal ก็จะไม่ได้ผ่านกระบวนการ metabolism เหมือนกันเหมือนกับ IV นะคะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถที่จะ rapid delivery ได้แล้วก็จะใช้ถูกใช้เนี่ยเมื่อเป็นเคสที่ไม่สามารถที่จะกินได้ค่ะต่อมาพอเรารับประทานยาเข้าไปแล้วก็ต่อมาก็คือ concentration ของเราที่อยู่ในกระแสเลือดนะคะอย่างที่บอกไปว่าเรามีการศึกษาดูผลของยาเนี่ย2สเต็ปก็คือเป็น pharmacokinetic กับ pharmacodynamic นะคะเมื่อกี้นี้หลังจากที่เป็น dose administration เข้ามาแล้วจะมียาอยู่ในระดับหนึ่งอยู่ในเลือดนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดการทำยากับร่างกายของเราร่างกายของเราจะมีขั้นตอนในการทำยากับยาอยู่4สเต็ปก็คือ absorption คือการดูดซึม distribution การกระจายตัว metabolism การเปลี่ยนแปลงยาแล้วก็ elimination หรือ excretion คือการขับถ่ายยานะคะเขาเรียกสั้นๆว่า ADME นะคะเป็นตัวย่อของตัวอักษรแรกทางภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ร่างกายจะทำปฏิกิริยาทำให้ได้เป็น concentration ออกมาในกระแสเลือดแล้วก็ส่งผ่านไปที่ target organ นะคะก็จะไปสู่กลไกของ pharmacodynamic ที่มันจะมีผลว่ายาจะไปทำยังไงต่อร่างกายละนะคะโดยในส่วนนี้ก็จะมีการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ว่าจะไปออกฤทธิ์อย่างไรนะคะมีการศึกษา adverse effect ก็คือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาค่ะเช่นยานี้อาจจะทำให้ง่วงเพราะอะไรนะคะก็มีการศึกษา drug interaction คือการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาก็คือยา A ทานคู่กับยา B ได้หรือไม่เกิดผลอย่างไรมีผลไปหักล้างกันไหมหรือว่ามีผลไปช่วยเสริมกันนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของฟาร์มาโคไดนามิกนะคะอันนี้เป็นโฟลว์ชาร์ตที่บ่งบอกถึงฟาร์มาโคไคเนติกในตอนแรกที่อาจารย์บอกพอยาเข้าไปร่างกายของเราจะทำปฏิกิริยา4สเต็ป absorption distribution metabolism และ excretion นะคะโดยที่ทำปฏิกิริยาเนี้ยจะทำให้เกิดการ excretion ของตัวยาตัวที่เป็น metabolite ที่เราไม่ต้องการแล้วเนี่ยออกมาทาง urine หรือ bile หรือ feed ก็คืออุจจาระนะคะโดยที่อวัยวะที่ metabolism ตัวยาเนี้ยหลักๆเลยก็คือตับตรงนี้นะคะอันนี้ก็คืออวัยวะที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นี้ดับเข้ามาใช่ไหมคะ absorb เข้าสู่ bloodstream เกิดการ distribute ไปที่liver เพื่อที่จะ metabolize ทำให้ยานั้นมีฤทธิ์ active form แล้วก็ไปมีผลต่อ target organ นะคะในอีกส่วนหนึ่งถ้า metabolize นั้นไม่ต้องการแล้วก็จะถูก excrete ออกExcrete ออกก็จะมีทั้ง2ทางก็คือทางไตแล้วก็ทางลำไส้ใหญ่นะคะจะออกเป็นยูรีนหรือทางอุจจาระก็ได้นะคะมาดูที่อันแรกอย่างที่บอก ADME มีอะไรบ้าง A ก็คือ absorption ไอ้ที่นี้ก็คือยาเนี่ยพอมันถูก
สลายแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระแสเลือดไปในแคปิลารีนะคะโดยการ absorption เนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะคะมีทั้ง passive diffusion facilitate diffusion active transport endocytosis หรือ excytosis ค่ะก็ diffusion ก็คือการซึมผ่านไปแบบดื้อๆนะคะโดย concentration ที่มากไปหา concentration ที่น้อยนะคะ facilitate คือการที่มีตัวพาอาจจะเป็นตัวพาที่เป็น channel หรือเป็นตัวพาที่ต้องมีการเปิดหรือปิดตามแต่ละเขาเรียกอะไรถ้ามี substrate ที่เป็นตัว active เข้ามาจะทำให้เปิดมันก็เกตมันก็จะเปิดออกนะคะส่วน active transport คือเป็นเกตที่เป็นตัวพาเหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องมี ATP คือพลังงานเนี่ยเข้ามาช่วยในการทำให้เกตนั้นเปิดออกนะคะ endocytosis exocytosis ก็คือการหุ้มเอาสารเข้ากับสารออกจากเมมเบรนนะคะ distribution distribution ก็คือการที่เอายานะคะจากเลือดเนี่ยไปหาทิชชู่ต่างๆหรือเซลล์ต่างๆในร่างกายที่เป็นทาร์เก็ตออร์แกนนะคะเมตาบอลิซึมอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ดรักที่เข้าไปนะคะบางทีมันอาจจะยังไม่ได้เป็นมันจะอาจจะเป็นอินแอคทีฟฟอร์มอยู่ตับก็จะมีหน้าที่เปลี่ยนทำการเมตาบอลิซึมตัวยานั้นให้กลายเป็นแอคทีฟฟอร์มนะคะแล้วก็พอทำการรักษาเรียบร้อยที่ target organ ปุ๊บร่างกายไม่ต้องการอันนั้นแล้วร่างกายก็จะขับออกนะคะโดยเปลี่ยนให้กลายเป็น inactive secretion product แล้วก็ส่งขับออกทางปัสสาวะหรือน้ำดีหรืออุจจาระต่อไปนะคะในตับเนี่ยค่ะที่บอกว่ามี metabolism เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมี phaseในการเมตาบอลิซึมย่อยๆอยู่2เฟสเฟสแรกจะมีปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิเดชันรีดักชันและไฮโดรไลซิสเฟสที่2คือปฏิกิริยาคอนจูเกชันเฟสต่างๆเหล่านี้คือเฟสที่ทำให้ยามีโพลาริตี้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสึกละลายน้ำได้มากขึ้นนะคะแล้วก็พอเมตาบอลิซ์ทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะละลายpolarity มากขึ้นละลายน้ำได้มากขึ้นสามารถถูก excrete ออกไปได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น clearance หรือ excretion rate ของไตของเราเนี่ยค่ะก็คือ renal ของเราเนี่ยจะมีหน้าที่ในการขับยูรีนออกเนาะก็จะมี flow rate อยู่ที่ประมาณ1ลิตรต่อ1นาทีสำหรับสมมุติถ้ามีดรักเข้าไปดรักโดสเข้าไป500 ml mg 500มิลลิกรัม500มิลลิกรัมตรงเนี้ยดรักที่เกิดขึ้นมันจะไม่ได้ถูกเอาไปใช้งานทั้งหมดมันจะมีอยู่บางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเมตาบอลิซ์ไอสารที่เหลืออยู่สมมุติมี 10% ที่เหลืออยู่มันจะถูกขับออกโดยทางรีนอลหรือว่าทางไบก็คือน้ำดีต่างๆออกมาได้นะคะอันนี้ก็คือแค่ตัวอย่างเนาะแล้วก็นอกเหนือจากการขับออกทางน้ำดีทางปัสสาวะเนี่ยอาจจะขับออกทางน้ำนมของคนที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแม่ลูกอ่อนเขารับประทานยาอะไรบางตัวเนี่ยยาตัวนั้นอาจจะถูกขับออกมาทางนมน้ำนมด้วยก็ได้อาจจะส่งผลทำให้เด็กทารกที่ยังดื่มน้ำนมอยู่ได้รับยาตัวนั้นไปด้วยก็ได้นะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการขับออกผ่านทางต่อมเหงื่อนะคะน้ำลายผมทางต่อมเหงื่อตรงเส้นผมอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้นี้เราเห็นกราฟอันนี้ไปแล้วเนาะมันจะเป็นกราฟโค้งๆอย่างที่อาจารย์บอกมันจะมีช่วงหนึ่งที่ดับคอนเซนเทชันเนี่ยมันจะขึ้นก็สูงขึ้นเนื่องจากเรารับประทานอาหารรับประทานยาเข้าไปแล้วก็จะมีการแอบซอบยาในกระแสเลือดน
ะคะหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมันก็จะมีการเมตาบอไลซ์ยาแล้วก็ปริมาณของยาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่า area under curve นะคะของ plasma drug concentration ตรงนี้เป็นแกน Y จะเป็น drug concentration ในกระแสเลือดนะคะแกน X จะเป็นเวลานะคะก็คืออันนี้แปลว่าเวลาในทันทีดรักก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นสมมุติอ่ะตรงนี้เป็นครึ่งหนึ่งครึ่งวันอ่ะก็จะมีการแอบซอบดรักขึ้นไปเรื่อยๆก็จะช่วงแอบซอบชั่นจะมีปริมาณของดรักในกระแสเลือดที่เพิ่มขึ้นนะคะหลังจากนั้นพอมีดรักคอนเซนเทรชันอยู่ในช่วงที่ให้ประสิทธิภาพแล้วก็เรากินไปโดสเท่านั้นแล้วเนี่ยก็จะมีค่าสูงสุดอยู่ประมาณหนึ่งหลังจากนั้น เมื่อเวลานานถัดไปเรื่อยๆร่างกายเราจะเข้าสู่ช่วง elimination ก็คือการที่เราเริ่มเมตาบอไลซ์ยาเพื่อที่จะขับออกจากร่างกายก็จะเริ่มทำให้ปริมาณของยาในกระแสเลือดเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งจนหมดนะคะตรงนี้ C ตรงนี้นะคะ C คือ concentration C max คือ concentration ที่สูงที่สุดของดรักตัวนั้นในกระแสเลือดนะคะตอนที่เราดูในกราฟเราจะมีจุดเหมือนจุดสูงสุดของ curve นั้นนะคะจุดสูงสุดของ curve นั้นเขาเรียกว่า C max นะคะส่วนอันนี้คือ T half half life ของยานะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ยาตัวนั้นเนี่ยค่ะจะหลงเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งค่ะเรียกครึ่งหนึ่งจากปริมาตรทั้งหมดนะคะส่วนอันนี้คือ C min ก็คือ concentration ที่น้อยที่สุดในกระแสเลือดนะคะแล้วทีนี้ area under curve เมื่อกี้นี้มันบอกอะไรบ้างนะคะมันจะบอกตรง therapeutic window ก็คือช่วงโดสที่เหมาะสมในการให้เอฟเฟกต์กับยาก็คือสมมุติอันนี้เป็นช่วงสีเขียวใช่ไหมคะช่วงสีเขียวเนี่ยจะเป็นช่วงที่ยานั้นจะให้ประสิทธิภาพในการรักษาเช่นสมมุติยาพาราเซตามอลที่ให้ปฏิกิริยาในการลดไข้นะคะถ้าผู้ป่วยกินยาเข้าไปในโดสที่อยู่ใน therapeutic window สมมุติเป็นตรงนี้ยาตัวนั้นจะมีคุณสมบัติในการลดไข้ได้นะคะตามประสิทธิภาพตามโดสของยาที่มีนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยกินไปไม่ถึงโดสสมมุติอยู่ตรงนี้โดสนั้นก็อาจจะไม่ได้เอฟเฟกต์ไปช่วยลดไข้เพราะว่ามีโดสที่ไม่ถึงใน therapeutic window เนาะนะคะส่วนถ้าสูงเกินไปล่ะสูงเกินไปก็อาจจะทำให้เกิด side effect ค่ะสมมุติเหมือนกันถ้าเรากินยาพาราแบบ overdose เข้าไปกลายเป็นว่า concentration มาอยู่ตรงนี้เลยมันก็เป็นผลไม่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะทำให้ร่างกายเกิดไฮเปอร์เทอร์เมียแบบอุณหภูมิในร่างกายมันจะสูงขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็เหงื่อออกแล้วก็บางคนก็เกิดอาการช็อกได้นะคะสำหรับคนที่แบบขจัดยาร่างกายขจัดยาออกไม่ทันอย่างบางคนที่แบบกินยาเข้าไปเกินขนาดเพื่อจะฆ่าตัวตายเนี้ยก็จะเป็นผลทำให้มีผลต่อร่างกายได้อย่างฉับพลันได้นะคะก็เป็น side effect ที่ไม่ดีเหมือนกันเขาเรียกว่า adverse response ตรงนี้ adverse response คือสิ่งที่เหมือน adverse effect ก็คือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากยาที่ได้รับมากเกินไปนะคะนอกจากนั้น area under curve ยังจะสามารถบอกอะไรได้อีกนอกจาก therapeutic window เมื่อกี้area under curve ยังจะสามารถใช้ในการเปรียบเทียบยา2ประเภทได้นะคะตัวอย่างเช่นในกราฟนี้จะเป็นยาประเภท A กับ B ยาประเภท A เป็นเส้นสีแดงยาประเภท B เป็นเส้นสีฟ้านะคะ
ในการเปรียบเทียบตัวประสิทธิภาพของยาเนี่ยเขาก็จะดูพวก area under curve ดูค่า Cmax Tmax นะคะดูว่ามีความใกล้เคียงกันหรือเปล่านะคะถ้ามีความใกล้เคียงกันนะคะเขาจะเรียกว่า bioequivalence หรือว่ามีค่าชีวสมมูลที่ใกล้เคียงกันนะคะสามารถเปรียบเทียบกันได้มีความเทียบเคียงกันได้เพราะฉะนั้นยาทั้งสองตัวนี้ก็สามารถใช้แทนกันได้นะคะก็คือยา original brand สมมุติมียา A เป็น original brand แล้วเราอยากเทียบว่าตัวยา B เนี่ยมีฤทธิ์เทียบเท่ากับยา original หรือเปล่านะคะเราก็จะดูจาก area under curve นะคะอย่างนี้ก็พบว่ามันมี area under curve ที่ใกล้เคียงกันนะคะสามารถที่จะเทียบกันได้ต่อไปมาดูที่ pharmacodynamic effect นะคะเมื่อกี้เราดูที่ตรง ADME ไปแล้วเนาะต่อมาเรามาดูว่า drug จะไปทำงานยังไงกับ target organ นะคะมาเริ่มกันที่ mechanism of action ก็คือกลไกการออกฤทธิ์นะคะกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยมันจะมีได้หลายรูปแบบมีทั้งแบบ non binding site กับ specific siteนะคะ non binding site เช่นมีฤทธิ์ที่เป็นด่างแอนทาซิดเป็นยาแอนทาซิดเงี้ยมีฤทธิ์ลดสมมติลดกรดในกระเพาะอาหารเงี้ยก็จะใช้ยาแบบนี้ได้นะคะเป็น non binding site นะคะฤทธิ์ที่ก่อให้เกิดแรงดันออสโมซิสนะไดยูเรติกนะแล้วก็ฤทธิ์ที่สามารถดูดซับนะคะเช่นแบบชาโคลที่เป็นดูดซับพิษแล้วก็specific target site เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของที่ต้องมีการจับกันอย่างจำเพาะมากขึ้นนะคะจะมีคุณสมบัติเป็น high specificity จำเพาะกับตัวรับ high affinity สามารถจับกับตัวรับได้ดี high efficacy มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์สูง high potency มีความแรงของยาสูงนะคะก็ความแรงของยาเนี่ยหมายถึงสามารถใช้แค่นิดเดียวก็สามารถออกฤทธิ์ได้เลยสำหรับ specific city กับ affinity เมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามันจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงในการจับกับตัวรับมันคืออะไรมันคือการออกฤทธิ์ของยาโดยผ่าน receptor เนื่องจากว่าในเซลล์ของเราในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีตัวรับที่ชื่อว่า receptor อยู่นะคะรีเซปเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่จะรับสัญญาณเข้ามาเพื่อที่จะไปประมวลผลในเซลล์ต่อไปแล้วก็ไปมีผลในการทำงานของเซลล์แล้วก็เอนไซม์แล้วก็พวกโปรตีนที่จะถูกผลิตขึ้นมาในเซลล์นะคะสมมุติอันนี้เป็นรีเซปเตอร์ที่อยู่บนเซลล์นะคะความ specificity กับ affinity ก็คือ receptor ตัวนั้นนะคะจะมีโครงสร้างที่จำเฉพาะกับสารที่เขาจะรับเท่านั้นนะคะถ้ามีสารอื่นมาเช่นสารที่เป็นโครงสร้างอื่นเข้ามาจับก็จะไม่สามารถจับได้ค่ะก็จะจำเฉพาะสารโครงสร้างที่มีความแมทช์กันเท่านั้นนะคะตัวอย่างหลักที่รวมกับ receptor นะคะได้เนี่ยก็จะต้องมี high affinity นะคะพอรวมกันก็จะกลายเป็น drug receptor complex นะคะซึ่งถ้ามี high affinity อย่างเดียวก็ไม่ได้จะต้องมี high efficacy ด้วยก็คือสามารถไป response หรือ effect ได้แบบประสิทธิภาพสูงนะคะความจำเพาะเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจับกับ receptor ได้ดีแล้วมันไปมีประสิทธิภาพสูงเป็นตัวที่ไปกระตุ้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะโกนิสอะโกนิสคือแอคทิเวเตอร์คือตัวกระตุ้นของรีเซปเตอร์ตัวนั้นก็คือนอกจากจะมีแอฟฟินิตี้ที่สูงไปจับกับตัวรับแล้วยังมีฤทธิ์ไปกระตุ้นตัวรับให้เกิดผลสติมูลเลตตัวรีสปอนส์ขึ้นมานะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่ใช่อะโกนิสจะเรียกว่าแอนทาโกนิสก็คืออินฮิบิเตอร์ของรีเซปเตอร์คือมันหมายถึงดักที่มี
affinity สูงนั่นแหละจับกับ receptor แหละแต่พอไปจับปุ๊บมันไม่ได้มี efficacy ไปทำให้เกิดการกระตุ้นมันกลายเป็นว่ามันเกิดการบล็อก response นั้นนะคะเขาเรียกตัวนี้ว่า antagonist นะคะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของตัว affinity ของ receptor นะคะตัว agonist ก็คือสมมติเป็นดรักตัวหนึ่งที่จำเพาะกับ receptor นี้แล้วจับกันได้ดีพอจับกันได้ดีแล้วยังสามารถไปเอฟเฟกต์ได้ถึง 100% นั่นแสดงว่าตัวดรักเนี้ยเป็น agonist นะคะส่วนถ้าเป็น partial agonist คือยาเนี้ยสามารถที่จะจับกับรีเซปเตอร์เนี้ยได้ล่ะแต่ว่ามันไปออกฤทธิ์ได้ไม่ถึง 100% ออกฤทธิ์แค่บางส่วนเขาก็เลยเรียกว่าเป็น partial agonist นะคะส่วน antagonist คือยาเนี้ยไปจับรีเซปเตอร์ได้นะแต่มันกลายเป็นว่ามันไปบล็อกไม่ให้เกิดเอฟเฟกต์เขาจะเรียกว่าเป็น antagonist นะคะทีนี้อย่างที่บอกความ efficacy คือประสิทธิภาพว่าจะ effect ได้ 100% หรือไม่นะคะมันก็จะมีระดับขั้นอีกนะคะอันนี้คือ response ก็คือ response ได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่อาจารย์บอกมันจะได้ถึง 100% หรือเปล่า 100% ก็คือ completely full นะคะถ้าต่ำกว่านั้นก็คือไม่ถึงเป็น partially นะคะถ้าลดลงก็แสดงว่ามันจะเป็น block เป็น agonistทีนี้มาดูที่กราฟนะคะถ้าสมมุติยาตัวนั้นไปกินเข้าไปแล้วไปมีผลออกฤทธิ์ 100% มันก็จะเป็น full agonist นะคะถ้ายาไปมีผลแค่บางส่วนก็จะเป็น partial agonist นะคะถ้ายาไม่ได้มีผลอะไรก็เป็น neutral antagonist นะคะแต่ถ้ายาไปมีผลในการลด response เป็นกลายเป็นว่าไปบล็อกแทนเนี่ยก็จะเรียกว่า inverse agonistหรือว่า antagonist นั่นเองนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่ามันจะมีการเปรียบเทียบของยาได้นะคะโดยดู area under curve นอกเหนือจากนั้นสามารถดูประสิทธิภาพของยาเทียบกันได้ด้วยในที่นี้ก็คือหมายถึงการดูเอฟเฟกต์ของยานะคะกราฟนี้จะดูเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา2ตัวคือดรัก A กับ B นะคะจะดูเขาเรียกอะไรประสิทธิภาพในการตอบสนองของยาว่ามีเอฟเฟกต์ได้ถึง 100% หรือเปล่านะคะนอกจากนั้นยังสามารถคอมเพลได้ว่าอันไหนที่มีประสิทธิภาพดีกว่ากันนะคะถ้าดูจากกราฟนี้นะคะค่านี้คือเอฟเฟกต์หรือที่เรียกย่อๆว่า E เราก็จะดูว่าในแต่ละดรัก จะมีค่า e เท่าไหร่นะคะก็จะเห็นน้องๆก็เห็นว่าดรัก a จะมีค่า e max ที่สูงกว่าดรัก b นะคะเพราะฉะนั้นดรัก a ก็จะมีค่า efficacy ที่สูงกว่าดรัก b นะคะที่โดสเดียวกันนะทีนี้ขอ practice นิดนึงค่ะถ้าเปรียบเทียบดรักทั้งหมด4ไม่10 5ตัว A B C D E น้องๆลองเปรียบเทียบสิคะว่าดรักไหนมี efficacy สูงแล้วก็ลองมาคือดรักไหนแล้วดรักไหนคือน้อยที่สุดใครอยากพิมพ์ตอบได้นะคะหรือถ้าอยากเปิดไมค์ตอบเปิดไมค์ได้เลยนะมีใครพิมพ์มาไหมเอ่ยเดี๋ยวนะพี่ขอดูอุ๊ยพี่ตอบไปแล้วอย่าเพิ่งสิไหนมีคนพิมพ์ตอบมาไหมหรือใครอยากเปิดไมค์ตอบไหมคะเอคือสูงสุดใช่ไหมคะถูกต้องแล้วต่อมา
ต่อมาคือตัวไหนใช่ A กับ B มันความสูงเท่ากันไหมเท่ากันเพราะฉะนั้น A กับ B มีค่า efficacy สูงที่สุดแต่มันเท่ากันอยู่เสมอกัน A จะเท่ากับ B นะคะสองตัวนี้มาเท่ากันต่อไปตัวไหนต่อ efficacy ลองลงมาC ใช่ค่ะน้องเปิดในสไลด์ดูตามได้นะพอดีพี่เปิด iChat ดูอยู่นะจ๊ะ C เห็นนะอ่ะอันนี้นะเฮ้ยเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่ายังC ใช่ไหมเมื่อกี้A ตัวนี้ต่อมา B A B สูงเท่ากันเกือบ 100% เพราะฉะนั้นเป็น full agonist นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือ C ถูกต้องหลังจากนั้นคือตัวอะไรคะตัว D ใช่ไหมตัว D กดไลค์สิใช่ถูกต้องอ่ะตัว D น้องๆตอบมาแล้วตัว D นะคะ C กับ D เนี่ยจะเป็น partial agonist นะคะก็คือออกฤทธิ์แบบเอฟเฟกต์ไม่ได้ถึง 100% นะคะแล้วก็สุดท้ายคือ E ถูกไหม E ก็คือเป็นแบบ neutral agonist ไม่ได้ออกฤทธิ์อะไรเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเฉลยนะคะก็คือ efficacy ของ A เท่ากับ B แล้วก็มากกว่า C มากกว่า Dแล้วก็มากกว่า E นะโอเคต่อไปนอกเหนือจากประสิทธิภาพเราก็สามารถทดสอบ potency หรือความแรงของยาได้ด้วยนะคะก็คือความแรงของยาเนี่ยเป็นปริมาตรโดสนะคะที่สามารถที่จะทำให้เกิด efficacy ได้ 50%ก็คือดูจากอะไรกราฟแกน y คือเอฟเฟกต์กราฟนี้คือเอฟเฟกต์นะคะเราก็ทาร์เก็ตไปที่ 50% นะคะส่วนกราฟนี้คือโดสหรือดรัก concentration พอเราลากกราฟตรง 50% น่ะน้องๆก็จะเห็นว่าที่โดสเท่าไหร่บ้างที่จะทำให้ยาชนิดนั้นออกฤทธิ์ได้ 50%สมมุติยา A โดสมันจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้จุดแดงๆที่อาจารย์ชี้อยู่สมมุติ10อยู่ที่10มิลลิกรัมต่อมายา B อยู่ตรงนี้ลากลงมาตรงนี้อยู่ที่20มิลลิกรัมยา C อยู่ที่30มิลลิกรัมน้องๆคิดว่าตัวไหนที่มีความแรงของยามากที่สุดคะ A B หรือ C ก็ต้องเป็น A ถูกไหมเพราะว่าแค่โดสแค่10มิลลิกรัมก็ทำให้เอฟเฟกต์ได้ถึง 50% แล้วแสดงว่าใช้ปริมาตรความเข้มข้นของยาที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ B กับ C ก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพได้ 50% ละนะคะนี่คือความแรงของยานะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบ potency เมื่อกี้เปรียบเทียบ efficacy อันนี้เปรียบเทียบ potency ให้น้องๆเรียงใหม่โดยดู potency ค่ะตัวไหนมีฤทธิ์แรงที่สุดอ
ตัวดีอ่ะใช่ถูกต้องค่ะต่อมาตัวอะไรคะช่วยเพื่อนตอบหน่อยเร็วใช่ถูกต้อง D A B C ค่ะเก่งมากโอเคอันนี้ก็คือเฉลยนะอ่ะทีนี้ต่อมาคือ adverse effect adverse effect คือฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ของยาคือการที่จับการระหว่างดรักกับ receptor เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิด toxic ได้ในบาง responseการเกิดท็อกซิกของ response เนี่ยก็จะคือ adverse effect ที่เกิดขึ้นโดยอาจจะมี pathway ในการเกิดท็อกซิกได้หลายแบบแบบที่1ก็คือ drug รวมกับ receptor ทำให้เกิด effect ชนิด X ทำให้เกิดท็อกซิกก็คือแบบเดียวเลยแบบที่2คืออาจจะทำให้เปลี่ยนจากตัว effector ตัวหนึ่งไปเป็นตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Y นะคะสองตัวนี้จะให้ผลแตกต่างกันตัวหนึ่งจะให้ท็อกซิกตัวหนึ่งจะให้เบเนฟิเชียลนะคะตัวที่3ก็คือดรัฟที่ต่ออยู่กับรีเซปเตอร์1 2นะคะก็จะทำให้ถ้าไปต่อกับรีเซปเตอร์ชนิดที่1จะทำให้เกิดท็อกซิกอย่างเงี้ยแต่ถ้าต่ออีกแบบนึงก็อาจจะทำให้เกิดผลดีเป็นเบเนฟิเชียลได้นะคะต่อมาเป็นอันตรกิริยาของยาคือการที่ได้รับยา2ตัวขึ้นไปมันจะมีผลไปหักล้างกันหรือมีผลไปเสริมกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาทางเภสัชวิทยาของยาชนิดหนึ่งนะคะก็คือสมมุติยาตัวที่1กับยาตัวที่2รวมกันมันจะเกิดอินเทอร์แอคชั่นอาจจะเกิดและทำให้เกิด activation ก็ได้หรือทำให้เกิด inhibition ก็ได้นะคะก็เขาจะมีหลายแบบอันที่1ก็คือ additive effect ก็คือ1บวก1เท่ากับ2ไปเลยนะคะ synergistic effect ก็คือ1บวก1มากกว่า2ก็คือไปเสริมด้วยกันนะคะ potential effect คือ1บวก0เท่ากับ2คือยาตัวหนึ่งกินกายยาตัวหนึ่งไม่ได้มีผลทางด้านนี้แต่พอมากินร่วมกันมันกลายเป็นว่าให้ผลดีขึ้นนะคะ antagonism คือ1ลบ1เท่ากับ0คือยาตรงนี้ไม่ควรให้คู่กันถ้าให้คู่กันจะมีผลไปหักล้างกันทำให้ไม่เกิดฤทธิ์ทางการรักษาอันนี้คือตัวอย่างของ synergistic effect นะคะดรัฟถ้ากินแยกกันเช่นดับ A กับดับ B จะได้ response ตามในรูปนี้แต่พ อมันมีการ combine กันระหว่างดับ A ดับ B จะทำให้ response เนี่ยมันดีขึ้นนะคะมันก็เห็นว่ากราฟมันชิปมาทางนี้แสดงว่า potency มันจะแรงขึ้นนะคะก็คือใช้ความเข้มข้นของยาเนี่ยไม่ต้องมากเท่าปกตินะคะก็จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ได้ที่ 50% นะต่อมาเป็นฤทธิ์ทางการรักษาทางการแพทย์นะคะฤทธิ์ทางการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีฤทธิ์หลายรูปแบบนะคะแต่ที่หนึ่งคือการคิวเอฟเฟกต์การคิวเอฟเฟกต์ก็คือการที่ไปรักษาดิซีสนั้นนะคะเช่นแอนติไบโอติกก็ต่อมาคือ treat and relieve symptom ก็คือไปช่วยในการบรรเทานะคะเช่น antidepressant หรือ pain relief แล้วก็ prevent disease ก็คือไปช่วยป้องกันการเกิดโรคเช่น vaccination นะคะตัวแรกการ cure disease คือการช่วยรักษานะคะอันนี้เป็นยาชนิดแอนติไบโอติกนะคะจะเป็นยาที่ช่วยในการฆ่าเชื้อแบคนะคะที่จะเกิดการติดเชื้อได้นะคะถ้าเรามีอาการไข้หวัดอย่างเงี้ยเราก็จะนิยมรับประทานยาฆ่าเชื้อเพราะว่าเรามีการติดเชื้อเนาะ
ก็ตัวอย่างเช่นยาเพนิซิลินเตตราไซคลินนะคะก็ตัวยาแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีให้ฤทธิ์กันคนละ mechanism of action นะคะตรงยาที่ไป inhibit cell wall ในการสร้างเซลล์วอลของแบคทีเรียเนี่ยค่ะก็คือเช่นเพนิซิลินนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเนาะแล้วก็ตรง inhibit ตรงโปรตีนเซนเทซิสนะคะแมคโคไลเช่นแมคโคไลก็คือการ inhibit ตรงการเซนเทซิสของ50 S เนี่ยถ้า inhibit 30 S ก็เช่นเตตราไซคลินนะคะก็อันนี้จะเป็นการ inhibit ตรงการเซนเทซิส DNAให้เกิดขึ้นนะคะก็อย่างเช่นซัลแฟมนะคะตัวนี้ก็เป็นการอินฮิบิตการสร้างสาย DNA ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นทุกๆพาสเวย์เนี่ยมันคือการอินฮิบิตการเกิดการเจริญเติบโตของเชื้อทั้งสิ้นนะคะทั้งอินฮิบิตเซลล์วอลทั้งอินฮิบิตโปรตีนซินเทซิสทั้งอินฮิบิตนิวคลีอิกacid synthesis ก็คือ DNA นะคะแต่ว่ามันแค่มีฤทธิ์คนละแมคานิซึมกันแค่นั้นเองนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างตัวเพนิซิลินขึ้นมานะคะพอเราใช้กันเรารู้จักกันเยอะนะคะเพนิซิลินมันจะเป็น mechanism of action ที่ไป inhibit cell wall ของแบคทีเรียนะคะก็จะทำให้เซลล์วอลไม่สร้างเพราะไม่สร้างเนี่ยก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียตายได้นะคะก็ตัวยาตัวนี้มันจะเป็นตัวยาที่จะไปเหมือนช่วยทำลายตัวเซลล์วอลของแบคทีเรียออกนะคะโดยที่ไปทำลายตรงเพปติโดไกลแคนซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งในเซลล์วอลทำให้เกิดการดีเกรดของเพปติโดไกลแคนนะคะโดยตัวเพนิซิลินเนี่ยตัวอย่างเช่นตัวแอมโมซิซิลินที่เรารับประทานฆ่าเชื้อแบคแอมโมซิซิลินจะเป็นเม็ดแคปซูลที่เราใช้กันทั่วไปแต่ว่าถ้าคนไหนที่มีอาการดื้อยาเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นแอมโมซิซิลินที่มีตัวคาวลูเนตคาวลูนิกแอซิดอยู่ก็คือเรียกว่าออกเมนตินออกเมนตินเนี่ยมันจะเป็นยาที่แรงกว่าแอมโมซิซิลินเนื่องจากว่าไอตัวคาวลูเนตเนี่ยมันจะเป็นสารอีกตัวหนึ่งที่มาช่วยการทำงานของแอมโมซิซิลินได้โดยคาวูโลเนตมันจะไปบล็อกตัวเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเบต้าแลคเทเมสซึ่งเบต้าแลคเทเมสเนี่ยมันจะเป็นเอนไซม์ที่สำคัญในการเกิดการดื้อยาเกิดขึ้นในร่างกายของเราโดยปกติถ้าคนที่กินแอมโมซิซิลินแล้วดื้อยามันจะมีแลคเทเมสเนี่ยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเรากินออกเมนตินที่มีคาวาลูเนตเข้าไปด้วยเนี่ยไอตัวเนี้ยจะไปบล็อกตัวเบต้าแลคเทมีสไม่ให้ทำปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นยาแอมโมซิซิลินก็ยังคงสามารถที่จะเข้าไปทำงานในการดีเกรดเซลล์วอลได้เหมือนเดิมนะคะต่อมาอันนี้เป็นอีกเทราปูติกหนึ่งก็คือเป็น relief pain นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยบรรเทานะคะบรรเทาอาการปวดต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสารสื่อประสาทนะคะก็อย่างเช่น antidepressant นะคะเป็นช่วยในการเรื่องการหลั่งสารสื่อประสาท neurotransmitter นะคะอันนี้จะเป็น synaptic reagent นะคะที่ส่วนที่เป็น receptor site กับส่วนที่เป็น nerve นะคะตัวยาเขาเรียกว่า selective serotonin reuptake inhibitor เนี่ยหรือ SSRI เนี่ยจะเป็นตัวที่จะไปบล็อกตัว reabsorb หรือ reuptake ของ serotonin นะคะซึ่งจะทำให้ไปช่วย improve ตัว transmit ตัว messenger ในการสื่อประสาทตรงนี้ได้นะคะต่อมาก็คือเป็นอีกฤทธิ์นึงในการ therapeutic medication ก็คือ preventive นะคะ preventive ก็คือการที่ป้องกันการก่อโรคตอนนี้ที่เรารู้จักกันเด่นๆเลยก็คือ c
COVID vaccination นะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของคนที่ได้ไม่ได้รับวัคซีนเทียบกับคนที่ได้รับวัคซีนที่เยอะกว่านะคะ population ที่เขาได้รับวัคซีนเยอะกว่าเนี่ยเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อเนี่ยน้อยกว่าใน population ที่ไม่มีวัคซีนนะคะแดงๆคือกลุ่มคนที่สามารถติดเชื้อได้ง่ายเมื่อไม่มีวัคซีนอยู่นะคะพอมีการสเปรดของเชื้อก็ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะคะส่วนที่เป็นสีเหลืองอันนี้ก็คือคนที่มีวัคซีนแล้วก็จะเหมือนมีภูมิคุ้มกันแม้ว่าจะมีการสเปรดของเชื้อก็ไม่ได้ติดเชื้อง่ายเหมือนคนที่ไม่ได้รับวัคซีนนะคะถามว่าวัคซีนมันทำงานยังไงวัคซีนมันก็จะเป็นตัวมันจะมีหลายประเภทแล้วเดี๋ยวนี้นะคะก็คือเป็นตัวส่วนใหญ่เอมหลักๆเลยก็คือเป็นตัวที่ไปกระตุ้นอิมมูนรีสปอนส์ในร่างกายของเราเนี่ยให้ทำงานได้มากขึ้นนะคะโดยที่ มันจะวัคซีนจะถูกฉีดเข้าไปนะคะแล้วตัวไวท์บลัดเซลล์เนี่ยมันจะไปเหมือนแบบทำงานทำเหมือนรู้ว่าตัวเนี้ยเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายของเรามันไวท์บลัดเซลล์ก็จะเข้าไปแล้วเรคคอกไนซ์ว่าเอ้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่แปลกปลอมเข้ามานะก็จะทำให้เราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาพอหลังจากที่เราเจอตัวสารที่แปลกปลอมเข้ามาอีกเจอไวรัสเข้ามาอีกภูมิคุ้มกันเหล่านั้นก็จะเป็นเหมือนเรคคอกไนซ์ไว้แล้วว่าเออตัวเนี้ยเราเคยเจอแล้วมันก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะทำใหร่างกายของเรามี immune response ต่อเชื้อไวรัสนั้นๆ นะคะอย่างที่อาจารย์บอกตอนนี้มันจะมีวัคซีนหลายประเภทที่ใช้กันนะคะจะมีทั้งแบบไวรัสวัคซีนก็คือเป็นเชื้อตายนะคะเช่นพวกซิโนฟาร์มซิโนแวคนะคะ viral vector vaccine ก็เป็นพวกที่มีไวรัลเวกเตอร์อยู่ข้างในที่เป็นตัวที่ซินเทไซส์วัคซีนขึ้นมานะคะคือผ่านกระบวนการซินเทไซส์ทางเคมีมาก่อนนะคะไม่ใช่ไวรัสเชื้อตายอันนี้จะเป็นส่วนของพวก AstraZeneca ที่ได้จากการผลิตจาก Oxford นะคะแล้วก็มี mRNA ไวรัสนะคะก็คือเป็นเศษเรียกว่าชิ้นส่วน mRNA ที่ได้จากไวรัสนะคะที่สร้างขึ้นมานะคะก็จะเช่น Pfizer Moderna นะคะแล้วก็มีอันนึงที่เป็นโปรตีนเบสไวรัสโปรตีนเบสวัคซีนก็คือเป็นโปรตีนที่ซับยูนิตที่ฉีดเข้าไปเพื่อที่จะให้ร่างกายมีอิมมูนนะคะตอนนี้ในไทยเราก็จะมีที่ดังๆก็คือมีซิโนแวคเป็นไวรัสเชื้อตายแล้วก็แอสตราเซเนกาที่เป็นตัวไวรัลเวกเตอร์นะคะdifferent type of vaccine อย่างที่บอกเมื่อกี้มีหลายไทป์นะคะแต่ละไทป์แตกต่างกันนะคะโดยอันนี้จะเป็นไวรัลเวกเตอร์พวกแอสตราเซเนกาเนี่ยจะเป็นไวรัลเวกเตอร์คือมีเวกเตอร์ของไวรัสเข้ามาซินเทไซส์นะคะอันนี้ก็จะถูกผลิตขึ้นทางเคมีนะคะ RNA ก็เหมือนกันถูกผลิตขึ้นนะคะโดยที่เอาตัวสไปค์ของโปรตีนนะคะมาเป็นเทมเพลตในการผลิตขึ้นมานะคะก็คือมันจะเป็นการนำเอาชิ้นส่วนทางพันธุกรรมส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนกลุ่มหนามหรือที่เรียกว่าสไปค์นะคะของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เนี่ยมาสังเคราะห์เป็นรหัสคำสั่งนะโดยเซลล์ในร่างกายจะมีการสร้างปุ่มหนามของไวรัสเนี้ยเรียนแบบขึ้นมาทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนะคะก็คือเป็นแบบ mRNA ไวรัสวัคซีนตรงนี้นะคะส่วนโฮไวรัสตัวนี้ก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยค่ะเป็น weak candidate หรือว่า inactive ไวรัส SARS-CoV-2
ที่สามารถฉีด directly เข้าไปเลยค่ะเป็นเชื้อที่เหมือนริดสงบแล้วไม่ได้ส่งผลทำให้เกิด infection นะคะแล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกเป็นชิ้นโปรตีนเป็นโปรตีนสับยูนิตที่มาจากตัว spike fragment เหมือนกันแต่เป็นแบบโปรตีนที่จะเอามาฉีดให้กับผู้ป่วยเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะทางด้านขวาเนี่ยคือแบบที่เป็น mRNA vaccine นะคะก็คืออันนี้คือ spike protein นะที่อาจารย์บอกมันจะเป็นปุ่มน้ำนะคะปุ่มน้ำเนี่ยเขาก็จะเอามา culture เพาะเลี้ยงแล้วก็ purify เฉพาะเอาโปรตีนมา เพื่อที่เอาโปรตีนนั้นนะคะมาเป็นเทมเพลตในการสร้างเป็นโปรตีนสับยูนิต formulateแล้วก็เอามาฉีดเพื่อบูสต์อิมมูนกับคน clinical patient นะคะโดยที่ spike protein เนี้ยมันเป็นตัวที่ทำให้ immune system ของร่างกายของเราเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้เพราะว่า immune system ของเราก็จะไป recognize ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวสิ่งแปลกปลอมแล้วก็สร้าง immune ขึ้นมาพอหลังจากนั้นถ้าเราเจอเชื้อวัคซีนได้เชื้อไวรัสเข้าไปมันก็จะทำให้อิมมูนที่เราสร้างขึ้นมาไว้อยู่แล้วเนี่ยค่ะไปจับแล้วก็ทำลายได้นะคะจากเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามีวัคซีนหลายประเภทนะคะจารย์อยากโชว์ให้เห็นคร่าวๆว่าจริงๆแล้วว่าเฟสของในการเกิดแบบ discovery ในการคิดค้นยาตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะผ่านไปง่ายๆสำหรับตัวใดตัวหนึ่งนะมันจะเริ่มจากแบบตั้งแต่เบสิกเลยไปจนถึงสกรีนิ่งก็คือเลือกเอายาตัวใดตัวหนึ่งที่มันเอฟเฟกต์จริงๆมาใช้แล้วก็มาพรูฟอีกทีด้วยสัตว์ทดลองสัตว์ทดลองไม่พอยังต้องมาดูในคลินิคอลเฟสก็คือดูในคนจริงๆคนไข้หรือว่าคนที่เป็น healthy patient จริงๆเฟสแรกๆ clinical trial เฟสแรกก็จะเป็น healthy patient เฟสหลังๆก็จะเป็นคนไข้จริงๆแล้วก็จะต้องมีปริมาณของ clinical เรียกอะไร clinical participant ก็คือคนที่เข้าร่วมอาสาสมัครเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในเฟสหลังๆนะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าผลเนี่ยมันจะได้กับในกลุ่มประชากรเยอะๆจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยจากตอนแรกที่บอกว่าเริ่มจากเบสิกแล้วก็มีการสกรีนนิ่งเนี่ยมันอาจจะมียามาเป็นหมื่นตัวนะคะเข้าสู่เฟสที่สกรีนนิ่งเหลือแค่250ตัวและเข้าคลินิคอลไทล์ที่เป็นคนเนี่ยอยู่สัก5ตัวหลังจากนั้นถ้าเทสแล้วมันไม่มีฤทธิ์เป็นอันตรายต่อร่างกายจริงๆแล้วมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันถึงจะได้ FDA approval ก็คือเหมือนแบบได้มาตรฐานการยอมรับนะคะอาจจะหลุดมาแค่1ตัวเท่านั้นอะไรเงี้ยจาก 10,000 ตัวได้มาใช้เพียงแค่1ตัวนะคะแล้วไทม์ไลน์ในการ develop ยาตัวหนึ่งมันก็จะนานนะคะอย่างวัคซีนที่เป็นโควิดอย่างเงี้ยถือว่าเร็วมากนะคะในการ develop ใช้เวลาไม่กี่ปีนะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีว่ามันเป็นโรคที่ซีเวียร์เพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้เวลาในการ discover เร็วนะคะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นจากพาร์ทเวนเนี้ยน้องก็เห็นว่าในการใช้ยาสักตัวนึงเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะคะแล้วก็มันมีการเทสเซฟตี้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็หมดห่วงว่ามันจะต้องเป็นอันตรายกับร่างกายไหมหรือว่ามันจะมีเอฟเฟกต์จริงๆไหมเพียงแต่ว่าให้เราทานอย่างเหมาะสมอย่างที่เขาบอกนะคะถ้ามีคำเตือนอะไรก็ต้องพึงระวังตามที่เขาบอกไว้ในบรรจุภัณฑ์ในฉลากยานะต่อมาก็จะเป็น therapeutic approach สำหรับ human disease นะคะในโรคต่างๆใน scenario ต่างๆเช่น HIV ทารัสซีเมียอัลไซเมอร์อัทโรสโคโรซิสแล้วก็ breast cancer นะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้น้องๆเห็นถึงการใช้ยาในแต่ละเคสของโรคนะคะ
อ่ะอันแรกก็จะเป็น HIV HIV เนี่ยก็จะมียานะคะที่เรียกว่า Antiretroviral Therapy ART นะคะจะเป็นยาทานนี่แหละแล้วก็มีหลายแคตตากรายเลยนะคะน้องๆไม่ต้องจำนะเพียงแต่ว่าให้รู้คร่าวๆว่ามันใช้มันมีอะไรบ้างแล้วกันก็ตัวยาที่ทานเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆเมดิเคชันเป็นยาที่ต้องมีการรับประทานอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะเป็นการคุมการเพิ่มจำนวนของไวรัส HIV ในร่างกายถ้าสำหรับคนที่มีการติดเชื้อ HIV แล้วนะไม่ใช่ว่าคนที่ติดเชื้อ HIV แล้วจะเป็นเอดส์กันหมดนะคะคนที่ติดเชื้อ HIV คือคนที่มีเชื้อ HIV แต่ยังไม่ได้มีอาการขั้นรุนแรงเพราะฉะนั้นสามารถที่จะรับประทานยาเพื่อที่จะควบคุมปริมาณของเชื้อเอาไว้ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกมันจะมียาหลาย categorize เลยสำหรับ HIV นะคะแต่ละ categorize คือ mechanism of action ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็อันนี้ไม่ต้องจำหมดนะคะแค่อยากให้เห็นความหลากหลายของ medication ของ HIV เนาะก็จะมีทั้ง NRTI ที่เป็นแบบ mechanism มันคือ competitive inhibitor กับตัว reverse transcriptase ของ HIVนั่นแปลว่าอะไรมันจะเป็นตัวที่ไปบล็อกการสร้างไอ HIV เนี่ยโดยไปบล็อกตรงเอนไซม์ที่ชื่อว่า HIV reverse transcriptase นะคะสมมติตัวนี้ต่อ protease inhibitor อย่างชื่อมันเลยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็น inhibitor ของ protease enzyme protease enzyme มันเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้ใช้ในการทำให้ไวรัสเจริญเติบโตอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการบล็อกก็แสดงว่าไวรัสเติบโตไม่ได้อย่างเงี้ยนะฟิวชั่นอินฮิบิเตอร์เหมือนกันเป็นอินฮิบิเตอร์ในการที่จะช่วยไม่ให้ HIV เนี่ยฟิวชั่นไปที่โฮสต์เซลล์เพราะว่า HIV มันมีคุณสมบัติเป็นไวรัสที่สามารถที่จะไปฝังไปที่เซลล์ของโฮสต์เซลล์ได้นะคะตัวนี้มันก็เป็นตัวที่บล็อกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามันมีหลาย mechanism of action มากๆเนี่ยเขาก็เลยมีการผลิตยาออกมาหลาย categorize นะมีทั้งแบบที่เป็น protease inhibitor อย่างเดียวก็มีเป็นแบบที่เป็น NRTI อย่างเดียวเป็นแบบแรกนะก็เป็นแบบ combination ก็มีนะนะคะอันนี้ก็คือความหลากหลายของยาของ HIVต่อมาโรคทาลัสซีเมีย เป็นโรคโลหิตจางโรคโลหิตจางเนี่ยจะไม่ได้ทรีทเมนต์เป็นยาอย่างเดียวเหมือนเมื่อกี้ละมันก็จะเป็นแบบเมื่อมีโลหิตจางก็อาจจะเป็นการให้เลือดเพิ่มก็เป็นตรวจทรานสฟิวชั่นนะคะแล้วก็มีการให้ซัพพลีเมนต์เพิ่มเช่นโฟลิกแอซิดมันจะเป็นแบบพรีเคอร์เซอร์ที่สำคัญในการสังเคราะห์เลือดเม็ดเลือดขึ้นมานอกจากนั้นก็ยังมีพวก blood หรือ marrow stem cell transplant ได้ด้วยนะคะเป็นการรักษาหลายรูปแบบเข้ามาผสมผสานกันนะคะเนี่ยจะเห็นว่าโรคทาสซีเมียอย่างที่น้องเคยเรียนไปแล้วก็คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับคนที่เป็น normal นะคะเพราะฉะนั้นก็จะถูก diagnose ได้ง่ายอันนี้ก็จะคือซัพพลีเมนต์ที่ใช้กับโรคทาสซีเมียนะคะก็คือโฟลิกแอซิดหรือว่าโฟเลตก็รับประทานประมาณ1มิลลิกรัมเดลี่นะก็คือมันจะเป็นตัวที่ไปช่วยในการผลิตเรดบลัดเซลล์เพิ่มมากขึ้นตัวนี้เป็นโฟลิกแอซิดมันจะเป็นแบบตัวที่แมนเมดฟอร์มคือมันมีอยู่ในวิตามิน B ที่อยู่ในอาหารก็สามารถที่จะกินรับประทานอาหารปกติด้วยก็ได้ที่จะช่วยเสริมสร้างระบบเลือดนะคะ
แต่ก็รับประทานอาหารที่เลือกที่มีโฟลิกสูงสำหรับคนที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยแล้วก็แอคทีฟฟอร์มของโฟลิกแอซิดก็จะมี L เมทิลโฟเลตกับรีโวเมโฟเลตเนี่ยนะคะอันนี้ให้ดูไว้คร่าวๆเนาะแล้วก็อาหารที่มีโฟเลตสูงก็เช่นเรดมีทเนี่ยเนื้อสัตว์เนื้อแดงเนี่ยนะคะอาหารเนื้อแดงก็อัลไซเมอร์ดีซีสนะคะก็มียาเหมือนกันคนละแบบกับทาลัสซีเมียแบบเมื่อกี้แหละก็คือจะเป็นอินฮิบิเตอร์เป็นยากินนะคะก็ที่อยากให้เน้นก็คือโคลินิสเตอเรสอินฮิบิเตอร์มันจะเป็นตัวที่ไปบล็อกตัวนิโรทรานสมิเตอร์การสื่อประสาทตัวหนึ่งนะคะก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการจดจำด้วยแล้วก็ช่วยในการนอนหลับด้วยนะคะโคลินิสเตอเรสอินฮิบิเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่ไปบล็อกตัวตรงหนึ่งตรงนี้โคลินิสเตอเรสคือเอนไซม์ตัวสีดำๆเนี่ยค่ะที่มันไปมีผลต่อไอตัวการหลั่งของสารสื่อประสาทนะคะไอโคลินิสเตอเรสอินฮิบิเตอร์จะเป็นตัวไปบล็อกตัวโคลินิสเตอเรสที่ไปมีผลต่อการหลั่งของสื่อประสาทก็จะทำให้สารสื่อประสาทยังคงถูกส่งต่อไปได้อยู่โดยที่ไม่ถูกย่อยด้วยโคลินิสเตอเรสนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เหมือนช่วยในระบบจำของคนที่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าคนอัลไซเมอร์ก็จะมีระบบหลงลืมเนาะก็จะเป็นตัวที่เหมือนตัวช่วยในการให้ยังคงมีสารสื่อประสาทในสมองต่อไปได้นะคะโดยการไปบล็อกไอตัวเอนไซม์ที่จะไปทำลายสารสื่อประสาทนั้นนะคะต่อมาอาร์เทโรสโคโลซิสคือสภาวะของการคลอตในกระแสเลือดเมื่อเรามีการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเข้าไปนะคะการเขาเรียกการรักษาอาร์เทโรสโคโลซิสไม่ใช่เพียงแต่กินยาอย่างเดียวจะช่วยนะคะก็ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการรับประทานอาหารหรือว่าการออกกำลังกายของคนไข้ด้วยมันจะเป็นตัวที่ช่วยได้เยอะนะคะเนื่องจากว่าสาเหตุของการเกิดเนี่ยมันเกิดจากการ accumulate ของตัวลิปิดในหลอดเลือดที่ตีบทำให้เลือดตีบแล้วก็มีผลไปบล็อกการทางเดินของเส้นเลือดนะคะนอกเหนือจากการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นแบบกินอาหารคลีนมากขึ้นว่าออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อลดระดับของลิปิดในกระแสเลือดเนี่ยก็ยังมีตัวเมดิเคชันเป็นยาที่เอามาช่วยได้สำหรับคนที่มีอาการซีเวียหรือเป็นโรคหัวใจหรือเป็นสโตรกที่ต้องการได้รับยาแล้วเนี่ยก็จะมีพวกยาสเตตินที่เป็นตัวยาที่จะไปลดปริมาณคอเลสเตอรอลซินเทซิสนะคะก็คือไอ้สเตตินเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปอินฮิบิตตรงเอนไซม์ที่ชื่อว่า HMG-CoA reductase ซึ่งมันจะเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้ใช้ในการซินเทซิสคอเลสเตอรอลถ้าไปบล็อกเอนไซม์นี้ก็จะทำให้มีการซินเทซิสคอเลสเตอรอลได้ลดลงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไปช่วยเหมือนตัวช่วยตัวหนึ่งที่ไปลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้โดยการไปบล็อกเอนไซม์ที่สร้างคอเลสเตอรอลนะคะส่วนบลัดทินเนอร์กับบลัดเพรสเชอร์เมดิเคชันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวที่เสริมเช่นพอมันมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดไฮเปอร์เทนชันเพราะว่าหลอดเลือดมันจะตีบลงมันจะทำให้เลือดไหลได้น้อยลงก็จะต้องทำให้มีความดันที่มากขึ้นเพื่อที่จะอัดให้เลือดมันไหลได้ดีเพราะฉะนั้นร่างกายของคนที่เขามีการคลอตเนี่ยก็จะมี high blood pressure ถูกไหมก็จะต้องมียาตัวเสริมเช่น blood thinner หรือ blood pressure medication เพื่อลดความดันของเลือดตรงนะคะสุดท้ายเป็น breast cancer
Breathalyzer ก็เป็นอีกmedication หนึ่งที่เป็นการรักษาแบบนึงที่ไม่ใช่แค่ยาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวน้องจะได้ไปเรียนต่อไปในคอบถัดไปเนาะก็จะมีทั้ง surgery radiation การฉายรังสีอย่างเงี้ยแล้วก็ฮอร์โมนเทอราปีเป็นเม็ดยาเป็นให้ฮอร์โมนไปนะคะแล้วก็คีโมเทอราปี targeted therapy นะคะจะเป็นในส่วนของการรักษาโรคมะเร็งนะคะการเทอราปี breast cancer เนี่ยถ้าในส่วนของการให้ยาเนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนเทอราปีกับคีโมเทอราปีฮอร์โมนเทอราปีคือการที่เหมือนไปเอาอินฮิบิเตอร์เอายาตัวหนึ่งเข้าไปอินฮิบิตการเกิดทูเมอร์โกรทเกิดขึ้นจากแฟกเตอร์ของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าฮอร์โมนก็ไปมีส่วนช่วยในการทำให้เกิดโกรทโพลิเฟอเรชันของเซลล์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเหมือนขัดขวางไม่ให้มันมีการเกิดการเจริญเติบโตหรือทำให้ทูเมอร์โกรทมันเติบโตได้ช้าลงมันก็จะมีส่งผลดีต่อผู้ป่วยก็คือ breast cancer มันจะไม่ได้ลามไปไม่ได้ลามอย่างรวดเร็วนะคะก็จะใช้ตัวที่เรียกว่าทาม็อกซิเฟนหรือ aromatase inhibitor เพื่อไปช่วยบรรเทาและลดเรทในการเจริญเติบโตของทิวเมอร์เซลล์นะคะแล้วก็คีโมเทอราปีเนี่ยก็คือเป็นยาที่มาช่วยบล็อกการเกิด growth proliferation เหมือนกันแต่ว่าเป็น basic science เลยก็คือมันจะไปลดตรงขั้นตอนของการเติบโตของเซลล์ proliferation นะคะเช่น5FU อย่างเงี้ย 5FU ก็จะเป็นตัวที่ไปลดการไปบล็อกตรง DNA synthesis ในช่วงของการ transcriptionของเซลล์ตั้งแต่เริ่มเพราะฉะนั้นถ้าไปบล็อกก็ทำให้ไม่มีการเกิดเซลล์โกรทเกิดขึ้นนะคะแต่ข้อเสียของคีโมเทอราปีอย่างนึงก็คือมันจะเป็นทุกเซลล์ก็คือไม่ว่าจะเป็นเซลล์ดีเซลล์ร้ายเซลล์ทูเมอร์ก็คือไปลดการเจริญเติบโตของเซลล์ได้ทุกประเภทเพราะฉะนั้นเซลล์ที่เป็นเซลล์ดีก็จะตายไปด้วยนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเส้นผมถึงหลุดร่วงไปด้วยก็เพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่เกิดจากยาคีโมเทอราปีที่ไปฆ่าเซลล์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเทอราปีที่เป็น targeted therapy อันนี้จะเป็น specific แล้วมันจะไม่เหมือนกับคีโมเทอราปีเมื่อกี้ที่จะเป็นหว่านแหไปทุกที่ของเซลล์แต่อันนี้จะเป็นจะเพาะเจาะจงไปเฉพาะโปรตีนนั้นๆที่ต้องการนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราถ้าเป็นเบรนแคนเซอร์เนาะเป็นเบรนแคนเซอร์เซลล์เนี่ยก็จะได้รับยาที่ชื่อว่าเฮอร์เซปตินเฮอร์เซปตินจะเป็น targeted therapy ที่ไปบล็อกตรงโปรตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HER2 นะคะซึ่งถ้าเป็นคนที่เป็นเบรนแคนเซอร์เนี่ยเขาก็จะมี HER2 โปรตีนที่ปริมาณมากกว่าปกติเนี่ยเขาก็จะต้องมียาตัวนี้ไป targeted therapy ก็คือบล็อกปริมาณของไอ้โปรตีนตัวนี้ไม่ให้มันสูงก็เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการกระตุ้นให้เกิดเซลล์โกรทของ cancer cell เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของ targeted therapyมาถึงตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะมีใครมีคำถามไหมคะไม่มีนะคะก็อาจารย์ขอต่ออีกนิดนึงมันจะเป็นตัวอย่างในทางเภสัชวิทยาในการรักษานะคะก็เป็นกราฟโชว์อีกนิดเล็กน้อยนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของการให้ยาแบบ IV injection นะคะกราฟเนี่ยอย่างที่บอกมันจะเป็นกราฟที่สูงขึ้นในทันทีสำหรับ drug concentration ในกระแสเลือดนะคะแล้วค่อยๆลดลงเรื่อยๆเมื่อมีการ elimination
นะคะพอน้องๆไปดูในเคสของผู้ป่วยเนี่ยบางทีมันจะมีกราฟขึ้นมาให้เห็นถ้าเราเจาะเลือดของผู้ป่วยมาดูเนี่ยค่ะทุกๆกี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะเห็นกราฟที่ขึ้นแล้วก็ค่อยๆ eliminate ลงนะคะอย่างเคสนี้กราฟแต่ละแบบมันจะบ่งบอกถึงการ administration ที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างอันนี้กราฟที่เป็นจุดสีแดงที่อาจารย์ชี้อยู่มันคือการได้รับยา 1,000 มิลลิกรัม1เม็ดเพราะฉะนั้นมันก็จะได้โดสสูงขึ้นไปเยอะมากในครั้งเดียวเพราะว่าได้ 1,000 มิลลิกรัมสูงกว่าอันอื่นนะคะแล้วก็จะถูก eliminate ออกไปที่1วันหลังจากนั้นฉีดเข้าไปอีกวันต่อมาฉีดเข้าไปอีกก็จะสูงขึ้นแล้วก็ eliminate ไปอีก1วันอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้จะเป็นการฉีดไปทีละ500มิลลิกรัม2ครั้งก็คือฉีดไป500จะได้ตรงนี้สูงขึ้นมาแล้วก็ eliminate ที่12ชั่วโมงแล้วก็ฉีดอีกก็ eliminate อีกค่ะอันนี้จะเป็น333มิลลิกรัมฉีด3ครั้งเพราะฉะนั้นค่าของโดสของยาก็จะไม่เหมือนกันเมื่อเทียบกับอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะ250มิลลิกรัมต่อ1ครั้งฉีดทั้งหมด4ครั้งต่อวันก็ฉีดไปนี้สรุปแล้วถ้าให้ตาม therapeutic window ก็จะต้องอันนี้หรือไม่อันนี้ก็ได้ที่มันจะมีความเอฟเฟกต์ที่ดีต่อร่างกายถามว่าอันนี้ดีไหมอันนี้เกิน therapeutic window แสดงว่าอาจจะเกิด side effect ได้สำหรับคนที่ได้รับ 1,000 มิลลิกรัมในโดสเดียวอาจจะทำให้ผู้ป่วยช็อกได้ยิ่งเป็น IV ยิ่งช็อกได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเนี้ย500มิลลิกรัมฉีด2ครั้งต่อ1วันก็ยังได้อยู่ยังพอได้ค่ะอ่ะ333ฉีด3ครั้งต่อวันก็ถือว่าโอเคเลยอยู่ใน therapeutic windowนะคะแต่อันเนี้ยอาจารย์ตอนช่วงแรกๆอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือความแตกต่างกันของ drug administration ในแต่ละแบบนี่แค่ขนาดยาต่างกันก็ทำให้การรักษาต่างกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็น oral administration ก็คืออย่างที่บอกมันจะไม่ใช่กราฟพุ่งตรงมาในทันทีมันจะเป็นกราฟที่โค้งก่อนแล้วค่อยๆสูงสุดที่เป็น Cmax แล้วค่อยลดลงแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็น single dose oral ถ้า multiple dose oral มันก็คือการที่เรากินไปทุกๆกี่ชั่วโมงอย่างพาราเซตามอลที่กินทุกๆ 4-6 ชั่วโมงมันก็จะค่อยขึ้นเป็นกราฟแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าเขามีการวิจัยมาแล้วว่าพารามันจะออกฤทธิ์ได้อยู่ถึงประมาณ 4-6 ชั่วโมงนั้นก็ต้องกินไปอีกรอบนึงเพื่อที่จะให้เกิดเอฟเฟกต์อีกอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยในกราฟเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยมันคือการหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการในการทรีตผู้ป่วยนะคะอย่างพาราเซตามอลอย่างที่บอกออกฤทธิ์4-6ชั่วโมงเราจะเห็นว่าพาราเซตามอลมันจะดิ่งลงอิลิมิเนตแล้วช่วงที่6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยก็เริ่มไม่มีฤทธิ์ของยาแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรได้รับยาพาราเซตามอลทุกๆ6ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นแบบวิธีการฉีดกราฟถึงแม้ว่าจะหน้าตาแตกต่างกันแต่ elimination rate จะเท่ากันก็คือ6ชั่วโมงน้องก็จะเห็นว่าอ่ะควรที่จะ administer ตัวพาราเซตามอลไปที่ทุกๆ6ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณขนาดยาที่จะได้รับสมมุติในเด็กนะคะเด็กต้องกินพาราเซตามอลที่เป็นไซรัปนะคะไซรัปเนี่ยจะมีขนาดประมาณสัก120มิลลิกรัม per 5 ml นะคะต้องให้เด็กกิน1ช้อนชาถามว่าผู้ป่วยจะได้รับพาราเซตามอลเด็กคนนี้จะได้รับพาราเซตามอลกี่มิลลิกรัม
กี่มิลลิกรัมคะใช่ค่ะทำไมไม่ไปเดี๋ยวนะคะใช่เลยถูกต้องค่ะ120มิลลิกรัมนะคะก็คือปริมาตรของช้อนชาเนี่ยก็จะตวงขนาดของมิลลิกรัมของพาราเซตามอลไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรให้ในขนาดที่ถูกต้องกับเด็กในแต่ละวัยนะคะยิ่งวัยเด็กมากๆเนี่ยค่ะปริมาณของมิลลิกรัมที่น้องเขาจะได้เนี่ยมันจะดีเพนบายเวทเลยก็คือถ้าเด็กที่มี1กิโลกี่กิโลกรัมเดี๋ยวก่อน5สมมุติเด็ก5กิโลกรัมก็ต้องการ50มิลลิกรัมเงี้ยค่ะถ้าเด็ก10กิโลกรัมก็ต้องการประมาณ100มิลลิกรัมประมาณเนี้ยนะคะถึงจะเป็นโดสที่เหมาะสมกับเขานะคะโอเคหมดแล้วค่ะก็มีเท่านี้ค่ะสำหรับในค่าของการรักษาด้วยยานะคะถามว่าจะออกข้อสอบตรงไหนอยากให้น้องๆไปดูตรงที่เป็นตัวอย่างไว้เยอะๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการรักษาที่เป็นระดับพวกนี้ด้วยนะคะอันนี้นะแล้วก็ในควิซก็จะมีคล้ายๆแบบนั้นด้วยนะคะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะโอเคเนอะถ้าไม่มีใครมีคำถามเพิ่มเติมขออนุญาตปิดคลาสนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ